ซีรีส์นะครับเขาก็เอามาโชว์ในแง่ของเคสที่เอาแนสนะครับมาทานคู่ฟายผ่านที่เป็นคอร์ดมันจะโผล่นะครับสิ่งนี้ก็เป็นตัวแปลงอะแดปเตอร์สำหรับคนที่น่ารักเดียวก็จะเป็นตัวโผล่เป็นแรงนะครับโอเคเราดูที่โปรแกรมครับแต่ละตัวจะมีคือเขาก็ใช้กล้องนะครับในการดิสเพย์เพราะว่าจะไม่ได้เขียนได้ถึง800เมกะไบต์เปอร์เซ็กต์นะครับแล้วก็เป็นรีดนะครับเกือบพันเมกะไบต์เปอร์เซ็กต์นะครับก็ใช้แรงเป็นกิกนะครับก็เทียบได้ว่ามันเต็มทุกปุ่นเลยนะครับในเคสของแฟนเตชั่นนะคือมันต้องใช้ในการกินที่ข้างในนะครับนี่เขาก็ใช้แมคโครมาเทียบนะครับโอเคแมคโครเนี่ยแน่นอนครับเป็นสตาร์บัคส์ทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแมสเนี่ยมันค่อนข้างดีแล้วนะครับเราจะกินได้500กว่านะครับแล้วก็ดีกว่า100กว่าซึ่งมาเปรียบเทียบกับที่เป็นวินโดว์นะต่อขวดที่ซีอูนะครับมันได้200กว่าถึง300เพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้วินโดว์แล้วใช้ทันโดนะฮะแล้วทางเกินเข้าไปเนี่ยไม่ต้องตกใจเพราะว่าจริงว่า CPU เนี่ยใช้ค่อนข้างสูงมากนะครับในต่อขวดของมันนะครับนะฮะนี่ข้อเปรียบเทียบนะถ้าใครอยากจะใช้แม็กกับซีอูนะครับดูด้านหลังก็คือตัวแนสนะครับในแฟลชเซชันเนี่ยคือ X แคมอาที่ตัว EX 1215นะครับนี่คือสาย X แคมนะที่ต้องใช้แนสนะครับเพราะว่าข้อมูลมันจะวิ่งไปที่แฟลชเซชันของแล้วจากนั้นเนี่ยมันจะเข้า